นี่คือสายสื่อสารที่พาดลงมากลางทุ่งนาบ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสายสื่อสารพาดลงมาบนพื้นดินเสาไฟฟ้าบางต้นโน้มเอียงเหมือนจะหักโค่นล้มลงมาด้วยทำให้ชาวนาเขาต้องใช้ไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันไฟรั่วแล้วก็ยังกระทบต่อการทำนาเพราะว่าไม่สามารถไถหว่านได้เหมือนกับทุกปีชาวนาบ้านท่าหลวงบอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วในหลายพื้นที่นะครับก็ไม่คิดเหมือนกันบอกว่าจะมาเกิดกับที่บ้านของตนเองทั้งเรื่องของสายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้าไปเกี่ยวพันกันจนแยกไม่ออกเลยว่าสรุปอันไหนเป็นสายไฟฟ้าอันไหนเป็นสายสื่อสารตอนนี้บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารให้ปลอดภัยครับคิดดีหรอครับตั้งแต่ก็ยังอยู่แบบนี้ที่มันขาดมาประมาณ 5-6 ปีแล้วที่มันลดจากเสาต้นนู้นแต่มาของอยู่ในนาผมนี่ที่อันที่เขามัดไว้มาลงตรงนี้ไงก็เขามามัดเองเขาไม่ใช่ว่าผมมาทำหรอกนี่ผมไม่มีความรู้ในเรื่องมุนีหรอกเนาะเนี่ยยังไงก็มาแก้ให้ได้หรือว่าจะต่อจะเติมจะคิดจะทำยังไงได้ให้มันปลอดภัยตอนนี้ชาวนาในพื้นที่บอกว่าอยากจะให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่องของสายสื่อสารต่างๆแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขานำสายสื่อสารทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าให้เรียบร้อยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่จะทำนาต่อไปนะครับ